รู้ทันหุ้นบ่ายวิเคราะห์หุ้นไทยในช่วงนี้นะคะไปพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบล.คันทรีกรุ๊ปนะคะอยู่ในสายกับคุณรณกฤษสรินทร์วงศ์ค่ะคุณรณกฤษสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้น่าจะเป็นยังไงต่อคะก็ดูแล้วเนี่ยเมื่อเช้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะฮะตลาดหุ้นบ้านเราก็วิ่งมาเหนือกว่าตลาดรอบบ้านนะครับดูแรงซื้อในช่วงเช้ามาในกลุ่มพลังงานกับแบงก์คู่กันนะฮะค่ะซึ่งก็ถือว่าช่วยเสริมแรงได้ใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มของการอ่อนค่าอยู่นะครับท่านผมมองว่าช่วงบ่ายเนี่ยการเคลื่อนไหวช่วงบวกอาจจะน้อยกว่าช่วงเช้านะครับนะฮะโดยจะมีกรอบแนวต้านด้านกลางประมาณ 1,180 เป็นแนวต้านนะครับค่ะแนวรับอยู่ที่ 1,170 เราคิดว่านักทุนในช่วงนี้กลยุทธ์ของเราคือว่าจับจังหวะหุ้นใหญ่ได้ในระยะสั้นๆก็พอค่ะนะครับไปเทรดดิ้งในระยะ 1-2 วันก็พอครับค่ะจับจังหวะหุ้นใหญ่เทรดดิ้งวัน2วันนะคะครับค่ะถ้าหากว่าจะให้จับหุ้นใหญ่ๆแล้วก็ดูรายกลุ่มจริงๆที่น่าสนใจในช่วงวัน2วันนี้อยากจะให้คุณธนกิจแนะนำนิดนึงค่ะผมว่าบางทีเราอาจจะต้องมาดูหุ้นที่ปรับตัวลงไปเยอะๆก่อนหน้านี้นะครับอาจจะฉวยโอกาสตรงนี้ในการเข้าไปรับเพื่อที่จะเล่นเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับค่ะผมยกตัวอย่างหุ้นได้1ตัวชื่อ IVL นะครับหุ้นตัวนี้ราคาลงมาเยอะนะครับลงมาในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาตั้งแต่40บาทลงมาถึงตรงนี้ราคา33บาท75เมื่อบวกกับภาวะตลาดแบบนี้ผมว่าอาจจะมีรีบาวด์ใน IDL ได้ครับให้แนวต้านการรีบาวด์ไว้ที่ประมาณ35บาทโดยประมาณครับ35บาทโดยประมาณนะคะตอนนั้นก็อาจจะจับจังหวะของหุ้นที่ไม่ใหญ่มากเข้าไปนะครับอาจจะมีสลับในช่วงนี้เป็นหุ้นแบบนี้แล้วก็อาจจะมีหุ้นเล็กบ้างแล้วก็ออกไปนะครับค่ะกลุ่มพลังงานมีตัวอื่นแนะนำไหมคะกลุ่มพลังงานตอนนี้ถ้าเกิดมองเนี่ยเราจะชอบตัวบางจากค่ะนะครับเพราะมองว่าเป็นตัวที่ผลประกอบการในอนาคตท่านน่าสนใจนะครับแล้วคุณอาจจะจับจังหวะเล่นรอบบางจากได้เช่นกันนะครับแนวรับอยู่ที่24บาทแนวต้านก็อยู่ที่25บาท50ประมาณครับ25บาท50รับ24บาทนะคะค่ะถ้าหากว่าให้คุณรณกิจวิเคราะห์ดูภาพรวมตลาดหุ้นในช่วงนี้นะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงเพราะเห็นนักวิเคราะห์หลายสำนักเหมือนกันมีการประเมินว่าดูดัชนีหุ้นที่รีบาวด์ขึ้นมาช่วงนี้นี่อยากจะให้เป็นจังหวะลดพอร์ตนะคะครับก็ต้องบอกว่าคือส่วนใหญ่แล้วนักวิเคราะห์จะกังวลประเด็นของทางยุโรปนะฮะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยประเด็นทางยุโรปเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเพราะผมว่าประเด็นนี้เป็นอย่างที่นักวิเคราะห์กำลังกังวลอยู่แล้วผมคิดว่าก็น่าฟังนะฮะเพราะว่าเรื่องยุโรปนั้นมักจะมากวนตลาดเสมอที่เราสังเกตในรอบระยะประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างเทรดระหว่างวันจะดูสดใสนะครับแต่พอข้ามคืนเป็นหนึ่งคืนในวันรุ่งขึ้นจะเป็นอีกอย่างนะเพราะแบบนี้เป็นความเสี่ยงที่นักทุนอาจจะคาดการลำบากเพราะฉะนั้นผมบอกว่าในระยะนี้เราอย่าพยายามถึงหุ้นหลายวันนะครับขอให้เป็นระยะสั้นๆไว้ก่อนมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวลดลงได้ถ้าหากว่ามีปัจจัยลบเข้ามาแทรกคือมองว่าตลาดในช่วงนี้มันมีความผันผวนสูงนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีแล้วเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาตลาดรอบบ้านปรับตัวลดลงเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ทันนะฮะว่าในช่วงนี้ถ้าจะถือหุ้นกับบ้านก็คือในกรณีที่จำกัดแล้วก็ไม่ควรถือหุ้นมีต้นทุนสูงเกินไปนะครับหมายความว่าอย่าไปไล่หุ้นเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะนักลงทุนท่านไหนอยากจะปรึกษาหุ้นกับคุณรณกฤษสารินทร์วงศ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบล.คันทรีกรุ๊ปนะคะโทรศัพท์เข้ามากันเลยค่ะ023383831ถึง3นะคะเปิดสายแล้วนะคะสำหรับเรื่องของผลประกอบการนะคะของหุ้นหลายๆกลุ่มในช่วงหลังจากนี้อยากจะให้คุณรณกฤษแนะนำแล้วก็ประเมินนิดนึงนะคะแต่ต้องขอประธานอีกครั้งนะครับค่ะมีสายนักทุนเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่สายคุณกนิกาก่อนเลยนะคะคุณกนิกาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรณกิจค่ะพอดีอยากจะสอบถามหุ้น BWG อ่ะค่ะพอดีอยากจะทราบแนวรับแนวต้านมีทุนอยู่ที่ 1.91 อ่ะค่ะขายเท่าไหร่ดีอ่ะคะค่ะแล้วก็อีกตัวค่ะแล้วก็อีกตัวนึงคือรัศาค่ะคุณรณกิจขอแนวรับแนวต้านนะคะค่ะตัวแรก BWG นะคะค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ BWG ผมว่าน่าสนใจครับเพราะว่า
อนหน้านี้ก็มีประเด็นข่าวเรื่องของการรับงานในช่วงน้ำท่วมอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสที่หนึ่งผมว่ากำไรน่าจะออกมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะนั้นถ้ามีอยู่นะผมว่าถือรุ่นให้ราคาทะลุ2บาทไปเลยก็น่าสนใจนะครับตรงนี้ถือว่ายังมีโอกาสที่จะวิ่งได้ต่อถ้าไม่มีจะรับได้ไหมคะตัวนี้น่าสนใจครับค่ะน่าสนใจนะคะแล้วก็รักษาเองก็ช่วงนี้อาจจะขึ้นมาตามกลุ่ม property นะครับค่ะเพราะผมดูจากผลประกอบการไตรมาสแรกนะประเมินว่าไม่น่าจะเด่นมากครับนะครับไม่น่าจะเด่นมากเพราะเราก็อาจจะเทรดดิ้งไปแค่ระยะสั้นๆแล้ววอลุ่มไม่เยอะด้วยนะฮะผลประกอบการเคลื่อนไหวคงจะจำกัดไว้ที่ไม่น่าจะเกิน2บาทครับอ๋อไม่น่าเกิน2บาทนะคะค่ะไปที่สายคุณวิทยาต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะครับจะถามตัว BTS นะครับค่ะติดอยู่หรือเปล่าคะตัวนี้มีต้นทุนอยู่69ตังค์ครับค่ะจะถามว่าถ้าถือไปยาวๆเลยโอเคไหมครับกับตัวนี้จะเป็นแบบ dividend stock อย่างเงี้ยครับค่ะถามตัวเดียวนะคะกับตัวอีกตัวนึงคือ TTA ครับตัวไหนนะคะ TTA ค่ะต้นทุน18บาทครับค่ะ2ตัวนะคะใช่ครับค่ะเดี๋ยวฟังทางทีวีนะคะเชิญค่ะคุณรณกิจค่ะก็ตัว BTS เนี่ยค่ะถ้าถือระยะยาวก็น่าสนใจครับแต่ว่าให้เป็นยาวจริงๆนะครับยาวเป็นปีนะอันนี้ก็อาจจะถือเป็นหุ้นที่น่าจะมีCapital Gainใช้ได้ในอนาคตแต่ว่าในเรื่องของปันผลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะจัดเป็นหุ้นDividend Stockหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเชิงของการจ่ายปันผลเองเนี่ยผมว่าเป็นระดับกลางๆนะครับกลางๆไม่ได้เป็นหุ้นปันผลเด่นมากแต่ถ้าจะลงทุนนั้นให้เน้นไปที่อัพไซด์ในอนาคตดีกว่าค่ะส่วน TTA ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามีการปรับโครงสร้างหลายอย่างนะฮะโครงสร้างธุรกิจเองก็ปรับโครงสร้างผู้บริหารก็ปรับท่านผมว่าหุ้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะกับการซื้อลงทุนได้เหมือนกันนะครับ TTA ครับค่ะสำหรับแนวต้านถัดไป TTA อยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ20บาทค่ะประมาณ20บาทนะคะไปต่อที่สายของคุณพลอยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสอบถาม3ตัวนะคะค่ะค่ะมีธนาคารกรุงศรีคาเบค่ะค่ะค่ะแล้วก็มี BLA ค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวนะคะทิสโก้ค่ะธนาคารทิสโก้คือว่าตอนนี้พอร์ตว่างอะค่ะแล้วอยากจะซื้อตอนช่วงนี้ค่ะแต่ซื้อตัวไหนดีคะ3ตัวที่มีอัพไซด์ราคาสูงๆอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดพรีเฟคอะค่ะจะตอนนี้จะช็อตดีหรือว่าจะลองดีคะค่ะได้ค่ะฟังทางทีวีนะคะค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะเกิดจะแก้มา3ตัวถ้าเกิดจะถือยาวค่ะต้องเลือกเป็นตัวประกันชีวิตนะครับค่ะ BLA นะคะชีวิตก็ถือว่าราคาตัวนี้ปรับฐานลงมาระยะนึงแล้วค่ะมันน่าจะเป็นตัวที่เลือกให้ถือยาวสำหรับ1ใน3ตัวนี้นะครับตัวนี้ดูแนวรับแนวต้านแล้วก็ให้วิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้เป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มดีไหมคะผมว่าถ้าโรงอุตสาหกรรมประกันชีวิตบ้านเราเนี่ยถือว่าจะมีโอกาสขยายตัวอีกค่อนข้างเยอะนะครับค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนหุ้นประกันชีวิตและตัว BLA มันหุ้นที่มีสภาพคล่องใช้ได้ด้วยเพราะนั้นการถือลงทุนระยะปานกลางถึงยาวเนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าเทียบใน3ตัวที่พี่ขอมานะครับค่ะส่วนในเรื่องของการเทรดดีเฟกต์เนี่ยผมอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าตลาดในช่วงผันผวนเนี่ยเราลงทุนลำบากครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างตื่นเช้ามาบางทีตลาดรอบบ้านเนี่ยมันจะไปแบบนี้แล้วเพราะนั้นการลงทุนในดีเฟกต์ผมคิดว่าในช่วงนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ก่อนครับค่ะก็เป็นคำแนะนำนะคะเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณพรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะรบกวนถามตัว IVL ติดอยู่ที่55บาทไม่เห็นไปไหนเลยค่ะตัวเดียวนะคะแล้ว DCPN ก็ติดอยู่ที่44.50ค่ะอีกตัวนึงอะไรนะคะ BTH ค่ะอะไรคะตะกี้เหรอ CPN ค่ะ CPN นะคะ44.50แล้วก็ BGH โรงพยาบาลกรุงเทพ88บาท3ตัวนะคะค่ะจะรบกวนถามช่วงนี้มีแต่ดีเสิร์ฟบอกว่าไม่ให้คือไม่ให้เก็บหุ้นไม่ให้เก็บหุ้นคือวิเคราะห์อย่างนี้ไปหมดเลยแล้วใครจะถือหุ้นล่ะคะมันเหมือนกับยิ่งทำให้มันหุ้นไม่ไปไหนหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวรอฟังทางทีวีนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุกิจเชิญค่ะก็มีตัวโรงพยาบาล
ค่ะกรุงเทพค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะใช่ค่ะ88บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ระดับสูงของระยะที่ผ่านมานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่ลงทุนครับนะครับก็ไม่ต้องถัวนะครับถือไว้ไม่ต้องถัวนะคะไม่ถัวถือไว้ลงมาก็ใจแข็งๆไว้ก่อนนะคะตัวนี้ระยะยาวมันเป็นระยะยาวไปครับค่ะ IVL มี IVL อีกตัวหนึ่งนะคะต้นทุนสูงอยู่พอควรค่ะก็เมื่อที่ผมเรียนไปตอนต้นรายการว่าเป็นหุ้นที่ราคาลงมาเยอะถ้าเกิดราคาแถวนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีราคาแถวนี้น่าสนใจแนวต้านอยู่ประมาณ 3.5 บาทโดยประมาณครับคนที่ติดอยู่แนะนำให้ถัวไหมคะตัวนี้ก็น่าจะลองดูนะครับค่ะน่าจะลองดูน่าจะถือราคาลงมาลึกอาจจะมีการดีดาวได้มาสัก2บาทโดยประมาณค่ะก็อาจจะยังไม่ถึงต้นทุนของคุณพรพันธ์ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะถัวบ้างบางส่วนหรือเปล่าคุณพรพันธ์ไม่ว่าคุณพรพันธ์ต้องมีความชัดเจนในการลงทุนนะครับว่าคุณที่จะซื้อลงทุนแบบไหนระยะสั้นหรือระยะยาวสั้นระยะยาวก็ต้องเลือกหุ้นที่มีข้อมูลเพียงพอค่ะนะครับถ้าเป็นระยะสั้นก็ต้องมีจุดในการคัดด้วยอย่างเช่น IVL ไปซื้อที่ราคาสูงๆนะฮะพอราคาหุ้นโดนขายลงมาเนี่ยเราก็ควรมีจุดในการคัดนะครับไม่ใช่กลายเป็นเปลี่ยนเป็นถือยาวไปเพราะว่าไม่ถูกต้องในเรื่องของนโยบายค่ะอีกตัวหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เขาเตือนไว้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มีการเตือนด้วยข้อมูลนะครับมันไม่ต่างอะไรกับที่แพทย์เตือนว่าสุขภาพเราเป็นยังไงให้เราระวังอะไรไม่ต่างกันผมว่าถ้าท่านไม่เชื่อนักวิเคราะห์แล้วท่านจะไปเชื่อใครเตือนแล้วก็ต้องตัดสินใจปฏิบัตินะคะค่ะอีกตัวหนึ่ง CPN นะคะที่คุณพรพันธ์ถามไว้ดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็หุ้นตัว CPN มีกลุ่มค่อนข้างจะกึ่งแฮปปี้นะครับที่ค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับหุ้นเหล่านี้การเล่นเทรดดิ้งจะเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อเพื่อการลงทุนก็ตรงจงเข้าใจไว้ด้วยว่าเป็นหุ้นที่มีค่า PE สูงนะครับเพราะนั้นมีความเสี่ยงมากเช่นกันค่ะตัวนี้จุด stop loss อยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าหากว่าดูซัพพอร์ตล่าสุดราคาเคยลงมาต่ำสุดในรอบนี้คือ42.50นะครับค่ะถ้า42.50พอไม่อยู่ต้องคัดครับนะครับค่ะแล้วช่วงนี้ที่หลายคนมีการออกบทวิเคราะห์มานะคะว่าให้พยายามลดพอร์ตนะก็มองว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องทยอยลดพอร์ตไปนะคะก็ผมคิดว่านักวิเคราะห์มีการวิเคราะห์โดยอิงข้อมูลนะครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เราก็ถ้าเราไม่เชื่อตามที่นักวิเคราะห์แนะนำเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปเลือกลงทุนด้วยวิธีอื่นที่ปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่านักวิเคราะห์เองก็พยายามเตือนในสิ่งที่มองเห็นว่ามีปัจจัยอะไรที่กังวลอยู่นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรณกฤษมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณรณกฤษสารินวงศ์นะคะก็ตอบกันไปหมดแล้วนะคะสาเหตุที่ช่วงนี้นักวิเคราะห์หลายสำนักอาจจะมีการออกบทวิเคราะห์มานะคะว่าอยากจะให้ลดน้ำหนักหุ้นในพอร์ตของคุณนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่เข้าไปเล่นหุ้นตัวใหม่ๆต้องดูด้วยนะคะว่าหุ้นแต่ละตัวที่คุณยังไม่ได้กระโดดเข้าไปเล่นนั้นมูลค่านั้นแพงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าดัชนีขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วและแรงนะคะและช่วงนี้ปัจจัยเสี่ยงรอบด้านยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการพอร์ตที่มีอยู่นะคะตัวไหนที่ติดอยู่แล้วขาดทุนยังไม่เยอะนะคะก็ลองคัทลอสไปนะคะแล้วก็ค่อยรอจังหวะเข้าไปรับซื้อเล่นใหม่อีกทีก็ได้นะคะอย่างที่คนรณกิจบอกไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็การตัดขาดทุนถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าทูซีถือหุ้นทั้งที่มันขาดทุนไปแล้วก็ไม่ยอมขายนะคะวันนี้ค่ะคุณรณกิจจะมาพาไปไต่บันไดเซียนนะคะไปคุยกันค่ะว่าวิธีการรักษากำไรแล้วก็ระงับขาดทุนเนี่ยจะต้องทำแบบไหนนะคะติดตามได้ในช่วงไต่บันไดเซียนกับคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะช่วงนี้ธนวัลและทีมงานลาไปเลยขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับในช่วงไต่บันไดเซียนวันนี้นั้นผมรณกิจสารินวงศ์มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามาแนะนำกลยุทธ์สำคัญในการเข้าตลาดหุ้นในการทำกำไรหรือในการที่จะปกป้องความเสี่ยงของเรานะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากนอกจากเราจะใช้ข้อมูลข่าวสารในตลาดหุ้นแล้วกลยุทธ์ในการทำกำไรหรือกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงในการตัดขาดทุนถือว่ามีความสำคัญมากเช่นกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นักลงทุนจะต้องมี
ความรู้ความสามารถพอประมาณไม่งั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีหุ้นมากเกินไปหรือบางทีตลาดเปลี่ยนทิศทางแล้วเรายังติดหุ้นอยู่เลยมันตรงนี้สำคัญมากครับนักลงทุนครับวันนี้ผมแนะนำใน2ส่วนครับก็คือว่าในส่วนที่นักลงทุนจะต้องทำกำไรหรือในส่วนที่นักลงทุนจะต้องทำการตัดขาดทุนเราจะต้องใช้กลยุทธ์อย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับว่าผมมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ครับในขั้นแรกนะครับเรามาดูเรื่องของการรักษากำไรโดยผมได้แบ่งดังนี้ครับว่าในช่วงที่หุ้นของท่านนั้นกำลังอยู่ในช่วงของ profit step หรืออยู่ในช่วงที่เรากำลังมีกำไรจากการลงทุนนั่นเองผมแนะนำว่าลงทุนนั้นสามารถแยกกำหนดเป็น2ช่วงครับคือการทำกำไรเป็นลำดับขั้นหรือการกำหนดแนว stop profit ไว้อันนี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งนะครับหรือในกรณีที่เราอยู่ในขั้นของการไม่มีกำไรตรงนี้ผมเรียกว่าในช่วงที่เรามีโอกาสที่จะขาดทุนได้ผมได้กำหนดเป็น3ระดับขั้นที่เราจะต้องใช้ในการวางกลยุทธ์ของเราว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงว่าในขั้น profit step นั้นนักลงทุนควรจะทำอย่างไรเมื่อหุ้นมีกำไรนะครับช่วงที่ตลาดกำลังขึ้นอยู่นะครับนักลงทุนนั้นก็ยังคงมีความคาดหวังว่าตลาดหุ้นมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้แต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยความไม่มั่นใจว่าปัจจัยตลาดโดยรวมจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นนักลงทุนควรที่จะมีการแบ่งทำกำไรเป็นลำดับขั้นนะครับซึ่งผมถือว่าการแบ่งทำกำไรเป็นลำดับขั้นนั้นมีความสำคัญพอสมควรทีเดียวนะครับนักลงทุนอาจจะกำหนดดังนี้ครับว่าถ้าหุ้นกำลังปรับตัวสูงขึ้นเราอาจจะแบ่งการทำกำไรเป็นครั้งละ20หรือ 25% นะโดยเฉพาะหุ้นในช่วงที่กำลังร้อนแรงเราไม่มั่นใจว่าตลาดจะเหวี่ยงตัวไปในทิศทางใดนักลงทุนอาจจะใช้วิธีการกำหนดว่าถ้าหุ้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเราจะขาย 20% ก่อนหรือขาย 25% ก่อนเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวกำไรไว้1ก้อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหุ้นยังเดินหน้าต่อเนื่องเราอาจจะแบ่งกำไรว่าวันนี้จะขายได้ 20% ขายต่อเนื่องไป 4-5 วันเพื่อทำกำไรเข้ากระเป๋านั่นเองครับเพราะถ้านักลงทุนทำตามกลยุทธ์แบบนี้ทำให้เราไม่พลาดที่เราจะทำกำไรได้นะครับดีกว่าที่เราจะถือหุ้นไว้เพราะถ้าเกิดตลาดมีการผันผวนหรือเหวี่ยงตัวลงมาเราอาจจะมีกำไรน้อยลงกว่าที่คาดก็ได้นะครับในลำดับต่อมาก็คือลำดับที่เราจะต้องมีการตั้ง stop profit อันนี้ถือว่ามีความสำคัญเช่นกันครับการตั้ง stop profit นั้นนักทุนจะทำให้เราพูดง่ายๆลดความเสียดายในการที่เราทำกำไรหุ้นผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติว่าต้นทุนของหุ้นเราอยู่ที่1บาทแล้วหุ้นดังกล่าวที่เราถืออยู่นี้วิ่งขึ้นไป2บาทเรากำหนดไว้เลยครับว่าถ้าหุ้นตัวนี้นั้นวิ่งอ่อนตัวลงมาที่บาท50เราหยุดกำไรไว้ตรงนี้ครับเราจะมีกำไรอีกประมาณ50สตางค์หรือถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนี้ไม่ลงมาที่บาท50วิ่งขึ้นไปถึง4บาทเลยเรากำหนดต่อไปว่าเราตั้ง stop profit ไว้ที่3บาท50ถ้าหุ้นตัวนี้ลงมาที่3บาท50เราหยุดกำไรไว้แค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงไปถึง3บาท50เขาวิ่งต่อไปยัง8บาทเรายังคงมีกำไรต่อเนื่องไปถึง8บาทแล้วเราก็จะกำหนดจุดในการ stop profit ไว้ที่7บาท50เพราะฉะนั้นถ้าหุ้นตัวนี้ลงมาที่7บาท50เราจะมีกำไรในมือ7บาท50ครับเราพอแค่นี้ก็พอแต่ถ้าเกิดหุ้นตัวนี้ไม่ลงมา7บาท50แล้ววิ่งขึ้นต่อเนื่องเราก็จะมีกำไรตลอดเห็นมั้ยฮะอันนี้คือการ stop profit ที่ลดความเสี่ยงถ้าหากว่าหุ้นตัวนี้วิ่งไปที่10บาทแล้วเราตั้ง stop profit ไว้ว่าถ้าลงมาที่9บาทเรายอมขายหมดเลยตรงนี้ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดหุ้นดังกล่าวนี้ปรับตัวลงจาก10บาทลงมาเหลือ4บาทเรายังคงมีกำไรที่9บาทเป็นการ stop profit ไว้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจอย่างนี้ครับนักลงทุนครับการ stop profit นั้นเป็นจุดสำคัญที่นักลงทุนต้องกล้าในการตัดสินใจว่าเราพอใจกับกำไรของหุ้นตัวนี้ที่ระดับใดนะครับตรงนี้คือส่วนของกำไรนะครับเรามาดูในส่วนของกรณีของการขาดทุนนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างครับในส่วนของขาดทุนนั้นนักทุนมีทางเลือกดังนี้ครับ1ตัดขายทิ้งทั้งหมดเลยครับถ้าหุ้นนั้นเปลี่ยนทิศทางแล้วเราเรียกว่าการคัทลอสในทันทีต้องมีวินัยนะครับและต้องเรียกว่าต้องใจกล้าด้วยอันที่2คือถ้าเกิดเรายังหวังว่าหุ้นจะมีการรีบาวด์นะครับแนะนำว่าให้ทำสต็อปลอสด้วยวิธีการคัทลอสครั้งละ 25% อันนี้ทำให้เรานั้นสามารถที่จะรอการฟื้นตัวของหุ้นได้เป็นลำดับและขั้นสุดท้ายครับก็คือการกำหนดจุดความเสียหายว่าถ้าเกิดหุ้นตัวนี้ลงมาถึงจุดระดับสักเท่าไหร่ก็ตามเรายอมขายหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เรากำหนดขั้นตอนแบบนี้จะทำให้นักลงทุนนั้นไม่เสียหายทั้งหมดครับนักลงทุนครับขั้นตอนในการขายไม่ว่าจะเป็นขายช่วงมีกำไรหรือขายช่วงขาดทุนนั้นเราจำเป็นจะต้องทำครับเพราะว่าเพื่อเป็นการ
ให้เราได้กำไรดีที่สุดถ้าเป็นการลดความเสี่ยงให้มากที่สุดครับเพราะขั้นตอนเหล่านี้อยากฝากลงทุนว่าช่วยกันศึกษาให้ทำให้เรานั้นได้กำไรสูงสุดในการลงทุนตลาดหุ้นครับ